วยนะคะน้องพีขับท่าแรกสวยมากตรงเป๊ะเลยนะคะนี่ล้อซ้ายมีความห่างไปให้ถึงนะพี่ให้ถึงหัวรถถ้าหัวรถไม่ถึงตกนะคะโอ้ยเย่ผ่านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะคะท่าที่สองไอ้เมื่อกี้นี่ท่าที่หนึ่งนะคะผ่านไปเปิดสัญญาณไปเลี้ยวทุกครั้งนะคะที่เลี้ยววิ่งไปให้สุดสองนะคะแล้วถอยหลังกลับวิ่งตรงนะคะเดินหน้าตรงเทคนิคนะคะถ้าเดินหน้าถอยหลังตรงคุณต้องมองตรงกลางเท่านั้นนะคะอย่ามองข้างซ้ายขวานะคะถ้ามองซ้ายรถเอียงซ้ายมองขวารถเอียงขวาค่ะเป็นธรรมชาตินะคะมองที่ไหนรถไปที่นั่นมองตรงเท่านั้นนะคะนี่วิ่งไปสุดนะคะท้ายรถพ้นหลักสุดท้ายนะคะคือผ่านแล้วก็ถอยหลังกลับห้ามหยุดในระหว่างที่อยู่ในซองนะคะถ้าหยุดตกใครดูคลิปของครูแล้วมาสอบเองนะคะโดยที่ไม่เรียนกับครูสามารถผ่านได้นะคะดูซ้ำๆหลายๆรอบค่ะ 20-30 รอบดูไปเลยค่ะดูให้เข้าใจค่ะดูเข้าใจแล้วสอบได้เหมือนกันไม่ต้องเรียนกับครูก็ได้นะคะเพราะจริงๆเราที่เราทําไม่ได้ครูว่าเราแค่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าต้องทํายังไงแต่เราเข้าใจเราทําได้นะคะถ้าเราขับรถเป็นนะแล้วถ้าเราจะสอบเราควรขับรถเป็นก่อนนะคะไม่ใช่ขับรถไม่เป็นนะขับรถได้ขับรถเป็นไม่เหมือนกันพอท้ายถึงปากซองนะคะปากซอยปากซอยนะไม่ใช่ปากซองปากซอยเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะปึ๊บรถตรงแล้วจอดค่ะคือล้อตรงใส่เกียร์เดินหน้ามานะคะล้อไม่คืนทำไมไม่คืนล้อคืนเหมือนกันนะคะแต่คืนรอบเดียวน้องพีชอบเป็นแบบนั้นชอบคืนล้อไม่ตรงอะคืนแค่ล้อคืนแค่พวงมาลัยตรงแต่ล้อไม่ตรงนะคะให้ท้ายเลยปักซอยไปนิดนึงค่ะนี่วิ่งมาถึงตรงต้นไม้ต้นนี้นะคะเราถอยหลังกลับนะคะถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวเลยนะคะสุดท้ายถึงปักซอยแล้วค่ะต้องเลี้ยวค่ะถ้าไม่เลี้ยวรถชนขวาได้นะคะพี่น้องพีขับท่าที่หนึ่งสวยมากนะคะตอนเรียนไม่ค่อยตรงค่ะเบียดซ้ายชอบเบียดซ้ายผู้ถามไม่กลัวหรอกลัวหางไม่กลัวเบียดหรอเบียดตกนะแต่น้องขับแรกๆน้องจะขับเบียดบ่อยโอ้สวยเป๊ะเห็นไหมคะใครดูคลิปที่ครูลงไปแล้วมั้งคะที่คลิปสอนถอยเลี้ยวนะคะเห็นไหมคะมันมาสอบไม่มีครูเขาก็ถอยเลี้ยวได้เป๊ะเหมือนในคลิปแรกเลยนะคะที่ครูสอนถอยเลี้ยวอะค่ะคลิปที่แล้วนี่น้องพีทำได้เหมือนที่ครูสอนเลยเป๊ะๆวันมาสอบนะคะถอยล้อซ้ายล้อเส้นไปเลยครูสอนน่ะครูดุก็จริงแต่ครูสอนจริงๆนะคะครูต้องการให้เราเป็นจริงๆนะคะไม่ได้ว่าสอนผ่านๆให้หมดชั่วโมงเรียนแค่ผ่านครูเท่านั้นขับรถเป็นไม่เป็นก็เรื่องของคุณอันนั้นไม่ใช่บางคนแบบหลายคนบอกว่าครูดุเอ้าก็ครูสอนจริงจังครูตั้งใจสอนขับรถมันไม่ชิลนะคะมันไม่เล่นค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้น้องพีสอนยากนะน้องพีไม่ใช่คนสอนง่ายนะคะเราไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยค่ะไม่เคยหัดขับรถมาก่อนเลยมาเรียนกับครู16ชั่วโมงโอ้ล้อซ้ายเหยียบเส้นสวยด้วยนะคะจอดได้แล้วไม่ต้องไปไกลเลยซองมาก็พอนะคะเดี๋ยวขับไปขับมาเดี๋ยวเลยจุดของเราอีกต้องชิดซ้ายไว้ถ้าชิดซ้ายจะเข้าง่ายนะคะจอดห่างเท่ากับตีวงเลี้ยวกว้างค่ะตีวงเลี้ยวกว้างจะเข้ายากดูสิสวยไหมวันนี้นะคะครูเมฆเรียนสอบ3คนแต่มาแค่คนเดียวน้องเพชรกับน้องแบงค์ไม่มาขาดนะคะขาดเรียนด้วยไม่มาเรียนแล้วก็ไม่มาสอบตามที่เราสมัครอบรมไว้นะคะจองอบรมไว้สรุปว่า2คนนั้นนะคะจะได้สอบอีกทีหนึ่งเดือนกันยาเลยนะต้องจองคิวใหม่เพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครมาจองคิวอบรมไว้นะคะต้องมาตามนัดนะคุณมาขับรถไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ยังไงคุณต้องมาอบรมให้ได้นะคะตามใบนัดที่เขาที่คุณได้ไปอ่ะคุณได้วันไหนคุณต้องมาวันนั้นนะคะไม่งั้นพลาดนะคะต้องจองคิวใหม่
มาใหม่ไม่ได้แล้วนะโอ้ยถอยน้อยเกินไปพีเอ้ยถอยไม่หน่อยเดียวเองรถมันจะไม่เข้าซองนะเนี่ยพีรถจะจอดติดขวาครูบอกให้ถอยหัวรถเลยหลักไอ้นี่หัวรถเสมอหลักรีบจอดละสายหางเยอะแยะเลยเกินล้อตรงพีนี่เห็นไหมคะการที่เราถอยน้อยนะคะอาจจะพลาดก็ได้นะซ้ายหางนะคะแต่ด้านขวายังอยู่ในซองค่ะด้านขวาอยู่ในเส้นนะคะเห็นไหมด้านขวานะคะยังอยู่ในเส้นค่ะดีที่อยู่ในเส้นนะพีเกือบอันนี้เขาเรียกว่าไม่สวยนะคะเหมือนที่ครูสอนเป้ค่ะแต่ถอยน้อยเกินไปครูบอกให้ถอยหัวรถเลยลงไปหน่อยเห็นไหมการตีวงเลี้ยวกว้างอ่ะจอดด้านซ้ายด้านซ้ายนะคะก่อนเข้าท่าที่หนึ่งก่อนขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะลองสังเกตลองกอคิดดูนะคะลำตัวรถด้านข้างมันห่างค่ะพอห่างเสร็จวงเลี้ยวกว้างพอวงเลี้ยวกว้างนะถอยหน่อยเดียวแล้วมันไม่เข้าอะค่ะมันไปติดขวาจอดชิดไว้ดีที่สุดนะคะชิดปากซองดีที่สุดว้ามีท่าสุดท้ายที่ไม่สวยแต่ผ่านนะคะผ่านทุกท่าซอง